เอาละครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือจอห์นวิกนะครับ20คนนะครับปะทะกับซอมบี้นะครับ1ล้านตัวนะครับที่อยู่รอบข้างตรงนี้นะครับมาดูกันว่าจอห์นวิกทั้ง20คนเนี่ยเขาจะเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้1ล้านตัวได้หรือไม่นะครับอันนี้วันนี้มาครบ1ล้านตัวท้วนเลยนะครับโอ้โหดูดินี่คือฝูงซอมบี้นะครับมหาศาลมากๆมาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับก่อนอื่นนะครับพอเล่นอะไรสนุกๆก่อนเลยนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปดูนะครับท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ทายกันดูตอนนี้ห้ามโกงนะครับห้ามคอไปดูนะว่าจอห์นวิกนะครับจะชนะหรือซอมบี้จะชนะนะครับร่วมสนุกกันด้วยนะครับคอมเมนต์กันไปได้เลยเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มเลยครับโดยการกดนะครับตัว K ปราบก็ให้จอห์นวิกยิงไปด้านหน้าฮะแล้วก็ฝูงซอมบี้กำลังวิ่งเข้ามารอบข้างเลยนะครับโอ้โหดูแบบไม่น่ารอดนะครับจอห์นวิกแค่20คนปะทะ1ล้าน20ปะทะ1ล้านนะครับดูมุมสูงกันมากนะครับตอนนี้ซอมบี้ก็กำลังวิ่งเข้ามานะครับแต่เหมือนจอห์นวิกเนี่ยยิงไปทางเดียวนะครับดังนั้นด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะครับดูหูวิ่งกูเข้ามาแล้วฮะวิ่งกูเข้ามาแล้วเริ่มยิงไปด้านหลังแล้วฮะโอ้โหไม่รอดแน่เลยอะดูดิวิ่งเข้ามาอย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยโอ้ชิดประชิดมากท่านผู้ชมประชิดมากตอนนี้ครับจอห์นวิกยังรอดอยู่หน่อยเนี่ยเฮ้ยประชิดมากขู่ฝั่งนี้มันจะโดนกัดแล้วฮะมันจะโดนกัดแล้วแต่ก็ยังฮะโอ้แป๊บเดียวว่าจอห์นวิกยิงไป8 ตัวคุยไม่แวบเดียวนะเนี่ยโอ้100,000 ตัวแล้วอะโอ้เหมือนกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยมันทะลุซอมบี้หลายคนไปเลยนะครับแบบยิงทะลุไปเลยอะดูจอห์นวิกยิงดิปืนแบบไม่ต้องเป็นกระสุนฮะแบบปืนแบบว่าปืนคู่ออโตเมติกฮะโอ้ดูดิแล้วดูยังเหลืออีกนะครับ800,000โอ้ที่มันอะไรครับเนี่ยโอ้โคตรอลังการไม่รู้นะจอห์นวิกยังไม่ตายสักคนเลยนะครับนี่คือฉากการยิงนะครับโอ้เหมือนจะสู้ได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเลือดที่โดนทุบไปที2 ทีเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีตัวที่ล่อยหล่อและตายไปในอนาคตหรือเปล่านะครับดิผมไม่กล้าเข้าไปสิงจอห์นวิกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวการยิงเขาจะขาดตอนนะครับแต่พอที่จะสิงซอมบี้สักตัวได้ขอสิงเลยดิตายกันหมดนี้เลยนี่จะวิ่งเข้าไปตบจอห์นวิกตายก่อนสิงตัวอื่นไอ้ตัวผู้หญิงกูยังไม่ทันวิ่งเลยตายจอห์นวิกโหดมากโอเคดูดิจอห์นวิกยังไม่ตายสักคนเลยนะครับแล้วฝูงซอมบี้แบบวิ่งแบบกรูเข้ามาตรงนั้นดูดิน่ากลัวมากโอ้โหดูมุมสูงอีกรอบโอ้โหตัวนี้นะครับโอ้ยังเหลืออีกเยอะอะท่านผู้ชมตัวนี้จอห์นวิกฆ่าไปแล้ว300,000ฮะไวมากเลยนะครับจะเทียบกับตัวละครอื่นๆนะครับเนื่องจากกระสุนเนี่ยนะครับมันทะลุมาเลยอะมันทะลุแบบทะลุไกลๆครับมันทำให้ยิงนัดหนึ่งเนี่ยยิงได้หลายตัวนะครับโอ้มีโอกาสที่จอห์นวิกชนะมากๆเลยนะเพราะนี้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วฮะจอห์นวิกยิงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจอห์นวิก20คนเท่านั้นโอ้ท่านผู้ชมโอ้ดูรถซอมบี้วิ่งเข้ามาไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะแบบโดนยิงกันกองเป็นประเดินเทิร์นเทิร์กนะครับโอ้ตอนนี้นะครับจอห์นวิกยิงไปแล้วนะครับ470,000ตัวฮะยังเหลืออีก500,000นะครับมาดูกันว่าเขาจะชนะหรือไม่นะครับโอ้ดูเรามาดูฝูงซอมบี้ที่มันตายไกลขนาดไหนวะโอ้ท่านผู้ชมดูนี่คือศพซอมบี้ที่นอนตายไกลมากๆเลยนะครับจากการโดนยิงและนี่คือจุดใจกลางนะครับการป้องกันนะครับวิ่งกูเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับแต่จอห์นวิกก็สกัดไปได้ฮะโอ้โหยิงซุปเอายิ่งเห็นความอลังการโอ้โหนี่มันอะไรครับเนี่ยวิ่งกูเข้ามาไม่หยุดแล้วก็ตายไม่หยุดเช่นกันโอ้ my godเรามาลองกดสโลว์โมชั่นฮะนี่คือฉากการโดนยิงของซอมบี้ฮะดูดิเหมือนในหนังเลยครับดูดิที่ซอมบี้วิ่งเข้ามาแล้วโดนยิงอ่ะ แล้วแบบสูงกันกองเป็นเนินเทินทึกกองกันเป็นภูเขาอ่ะนะครับซอมบี้ที่ตายตรงเนี้ยโอ้ฉากนี้โคตรสวยโคตรสวยโอ้โคตรสวยโคตรสวยโอ้ดูดิโคตรสวยเลยตัวเนี้ยครับอะไรครับเนี่ยโอเคนะครับมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับกดเพลย์วิ่งเร็วๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ยังวิ่งกูเข้ามาเลยตอนนี้จอห์นวิกยิงไปแล้ว600,000ฮะแล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่จะมีจอห์นวิกคนไหนตายเลยนะครับดูดิโอ้โหแล้วแบบรอบข้างจอห์นวิกนี่มีพื้นทรายอยู่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงตีนจอห์นวิกแค่เนี้ยที่เหลือนี้กลายเป็นภูเขาหมดแล้วดูดิโอ้กลายเป็นภูเขาหมดแล้วอ่ะยิงตายกันเป็นภูเขาเลยฮะตอนนี้นะครับเหลืออีก 300,000 เท่านั้นนะครับดูจากมุมสูงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าก็ยังดูมันเหลือเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ล่อยหล่อไปเยอะฮะล่อยหล่อไปเยอะเรามาดูฝูงด้านหลังนะครับที่ซอมบี้วิ่งวนนะครับมันพยายามจะวิ่งวนอยู่นะครับตรงนี้เป็นมดเลยนะครับดูจากนั้นบนเนี่ยครับพยายามจะวิ่งวนหาทางเข้านะครับซึ่งมันอัดแน่นก็อยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยไปไม่ได้ฮะไม่รู้ติดอะไรติดอะไรวะติดซากศพนี่แหละท่านผู้ชมวิ่งยากแล้วตรงนั้นก็เป็นกองพลเนินเทินเทิกของศพที่จอห์นวิกยิงกันเป็นหลุมอะยิงกันเป็นหลุมท่านผู้ชมอุ้ยเฮ้ยมันแตกกันเนี่ยมันแตกกันเนี่ยมันจอห์นวิกแตกกันเนี่ยเพราะว่ากองศพมันรวมทับจอห์นวิกจนมากเกินไปฮะมีจอห์นวิกมีโอกาสแตกกันเนี่ยมีโอกาสแตกฮะท่านผู้ชมโอ้ดูดิโดนลุมตะกามแล้วจอห์นวิกโดนลุมตะกามแล้วมีโอกาสแตกฮะจังหวะนี้จังหวะสำคัญฮะมีโอกาสแตกตอนนี้ครับมันเข้าใกล้ถึงตัวแล้วโดนตบแล้วฮะจอห์นวิกโดนด้านนอกโดนตบแล้วฮะจอห์นวิกโดนตบแล้วโอ้โหแต่จอห์นวิกถึกมากดูเลือดบนหน้าจอห์นวิกดิเลือดติดหน้าเต็มไปหมดเลยฮะโอ้โหมันวิ่งหลังเนินภูเขานะครับมันไม่สามารถยิงทะลุได้นะครับมันเลยแบบสามารถหลบกระสุนจอห์นวิกได้นะครับโอ้โหเข้ามาออเต็มที่แล้วอะเข้ามาออเต็มแล้วอะโอ้โหจอห์นวิกกำลังโดนตบฟรีอยู่ทางนี้ฮะนี่กำลังโดนตบฟรีอยู่นี่ครับคิดว่าอีกไม่นานแล้วท่านผู้ชมเราจะได้เห็นผลลัพธ์แล้วนะครับช่วง 200,000 ตัวสุดท้ายนะครับโอ้จนโอ้ไม่น่ารอดแล้วอะดูดิวิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วอะวิ่งเข้าตรงกลางแล้วอะโอ้โดนตบแล้วอะตบรัวๆแล้วอะแล้วจอห์นวิกโคตรอึดนะฮะจอห์นวิกนะครับนี่จอห์นวิกขนเหล็กวะเนี่ยดูดิจอห์นวิกขนเหล็กครับเนี่ยโอ้ทำไมจอห์นวิกอึดแต่เลือดทั้งตัวแล้วตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเลยขอสิ่งจอห์นวิกดิอ๋อจอห์นวิกเลือด 10,000เลือดโคตรเยอะจะมีเลือด 10,000ฮะแต่ดูจากการเหลือของซอมบี้ 200,000 นะครับแล้วจุดยุทธศาสตร์ที่ขึ้นเนินเขาเนี่ยนะครับซอมบี้มีโอกาสชนะแล้วฮะตอนนี้ก็วิ่งเข้าถึงตัวจอห์นวิกแล้วนะครับได้ยิ่งจอห์นวิกตายไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็การโจมตีก็จะน้อยลงนะเริ่มแยกไม่ออกแล้วนะครับว่าข้างไหนจอห์นวิกแต่ไม่ใช่จอห์นวิกครับเลือดตัวนี้เหลือเท่าไหร่อู้จอห์นวิกจอห์นวิกอู้200นี่มันซอมบี้จอห์นวิกตอนนี้นะครับจอห์นวิกไม่ใช่โอ้โหมันสิ่งจอห์นวิกไม่ได้วะมันลุมมาตุ้มอ่ะตัวนี้ถ่ายไม่ถึงคนแล้วฮะเอาแล้วครับมีโอกาสชนะมากๆเลยสำหรับซอมบี้เหลืออีก 230,000ฮะโอ้ท่านผู้ชมโอ้กำลังโดนทุบมันยังหนักน่วงเลยครับสำหรับจอห์นวิกโซโลโมชั่นฮะมาดูกันเหตุการณ์โอ้หน้าดูหน้าแต่จอห์นวิกนี่โหดมากเลื่อน10,000โอ้โหดจัดนี่ขนาดโดนลุมสกรรมแบบระยะใกล้ขนาดนี้นะครับคือแบบยังสู้ได้อ่ะโอ้โหสุดฮะโคตรมันไปต่อฮะเอาให้จบฮะตอนนี้เหลือ 200,000 ตัวกับการกรูเข้ามานะครับจอห์นวิกตายไปแล้ว1คนจาก20คนเลยครับนะฮะอันนี้มันไม่ใช่จอห์นวิกแล้วแหละเพราะว่าคนเล็กฮะคนเล็กฮะอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์นะครับโอ้อะไรเนี่ยแยกไม่ออกเนี่ยว่าใครเป็นใครเนี่ยโอ้ดูดิกองเป็นเนินเทินเทิกตรงกลางฮะโอ้ทุบกันนุบนับอ่ะโอ้ดูตอนนี้จอห์นวิกตูดนะครับกลายเป็นสีแดงไปแล้วนะครับตูดเขาไม่ใช่สีนี้แล้วครับไม่ใช่สีดำแล้วฮะดูดิเป็นเรื่องจริงนี่ตายไปนานแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับดูได้เลยว่าตรงกลางเนี่ยมันเป็นภูเขาขึ้นมานะครับ แล้วซอมบี้ทั้งหมดอ่ะมันก็สามารถปีนภูเขาขึ้นมาได้แล้วปืนจอห์นวิกมันไม่ได้ยิงแบบละพื้นแล้วไงมันก็เลยแบบต้องจัดการตัวที่ขึ้นเนินเขาตรงนี้มาเท่านั้นฮะโอ้ตรงนี้ตัวนี้นะครับเหลือ180,000เลยครับโอ้จอห์นวิกตายไปแล้ว3คนโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามเลยนะครับได้รู้อีกแน่นอนอีกสักครู่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับเมามันกับการจัดการบนยอดภูเขาซอมบี้ของจอห์นวิกไปก่อนนะครับโอ้ตอนนี้นะครับซอมบี้รอบๆเหลืออีก 170,000 ตัวเท่านั้นนะครับกับโอ้จอห์นวิกตายไป5แล้วนะครับแสดงว่าจอห์นวิกตอนนี้เหลือ15คนนะครับโอ้ท่านผู้ชมฮะเมามันมากมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วซอมบี้ตัวนี้ปีนขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับเราจะหมุนดูรอบๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับยังเห็นเป็นมดอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันดินเลยเป็นแสนนะครับจาก1,000,000นะท่านผู้ชมจัดการจอห์นวิกแค่20คนเนี่ยนะครับยากมากตอนนี้ตายไป6แล้วนะครับจอห์นวิกนะครับโอ้โหแล้วซอมบี้ปีนมาเป็นมดเลยฮะโอ้ยมันก็ดูหน้าก็ยึกกระยืออยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับเราใกล้จะได้รู้ผลกันแล้วนะครับตอนนี้จอห์นวิกตายไปแล้ว7ฮะจอห์นวิกเหลืออยู่ทั้งหมด13ตัวเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าใครจะช่วงชิงความได้เปรียบช่วงสุดท้ายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมดูฮะตอนนี้ครับจอห์นวิกกำลังยิงอย่างเมามันสู้จากสีดำกลายเป็นสีแดงไปแล้วนะครับและภูเขาก็ยอดแหลมขึ้นเรื่อยๆฮะยอดแหลมขึ้นเรื่อยๆจากศพซอมบี้ที่กองกันเป็นเนินเทินเทิกตอนนี้ซอมบี้นะครับเหลืออยู่ 130,000 ตัวเท่านั้นกับจอห์นวิกที่ตายไปแล้ว9นะครับตอนนี้เหลือ11นะฮะก็การโจมตีจะน้อยลงเรื่อยๆฮะคิดว่าเราจะได้รู้ผลกันเร็วๆนี้เหลือ10แล้วฮะเหลือ10แล้วฮะเหลือ10แล้วนะครับโอ้โหภูเขาซอมบี้เริ่มแหลมขึ้นเรื่อยๆนะผู้ชมโอ้ภูเขาซอมบี้เริ่มแหลมขึ้นเรื่อยๆอะไรครับเนี่ยโอ้ดูดิแล้วตอนนี้ขึ้นมาออไล่ทุบฟรีตรงนี้แล้วนะครับนี่ซอมบี้ตรงนี้ทุบฟรีอยู่ผมขอเป็นซอมบี้ทุบมันดิขอไปทุบขอทุบมันดิขอทุบมาขอทุบมาขอทุบมาไอ้ไม่ทันได้ทุบเขาทุบฟรีมั้งนี่เอ้ยไม่ได้เป็นจอห์นวิกไม่ได้เป็นจอห์นวิกก็ดีผมไปสิงโดนจอห์นวิกเฉยเลยนะตอนจะสิงเป็นจอห์นวิกเราไม่ให้ผมสิงแหมโอ้ตอนนี้เนี่ยครับ10คนสุดท้ายที่อยู่บนยอดเป็นเนินเทินเทิงตรงนี้ฮะแล้วก็ซอมบี้ที่กรูขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าจอห์นวิกนะครับโอ้โหศพซอมบี้มันเยอะขนาดถึงกองเป็นภูเขาได้เลยอะนะครับโอ้ยอดโอ้ตอนนี้นะครับก็ใกล้แล้วนะครับจะได้รู้ผลนะครับโอ้แต่ซอมบี้เนี่ยยังอยู่เป็นมดอยู่เลยยังเหลือเป็นมดเลยนะข้างหลังนั่นน่ะดูดิศพซอมบี้มันกิ้งลงมาศพซอมบี้มันกิ้งลงมาฮะตายแล้วก็กิ้งลงมาตายแล้วก็กิ้งลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้เหลือ9แล้วฮะใกล้แล้วเราใกล้แล้วท่านผู้ชมใกล้จะได้รู้ผลแล้วนะฮะเลือดแบบกระจุยกระจายบ้างตัวนี้ยอดภูเขาซอมบี้แหลมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับซอมบี้ที่เหลืออยู่ 90,000 ตัวตรงนี้ 90,000 ตัวจะดูเยอะมากเลยนะอ๋อข้างหลังตรงนี้มันคือศพซอมบี้ฮะเนี่ยมันคือศพซอมบี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ซอมบี้เหลืออยู่แค่นี้วงดำๆตรงนี้โอ้แล้วก็เป็นภูเขาตรงนี้เลยฮะตรงนี้โคตรเท่ท่านผู้ชมดูฉากนี้ฉากแอคชั่นฮะฉากแอคชั่นบนยอดภูเขาโคตรเท่ดูฉากแอคชั่นบนยอดภูเขาตอนนี้จอห์นวิกเหลือ8คนสุดท้ายนะครับกำลังซัดกับซอมบี้อยู่บนยอดภูเขาซอมบี้ตรงนี้มาโอ้โหซัดกันนัวเลยฮะ13แล้วนะครับเหลือ7แล้วฮะเหลือ7แล้วแล้วซอมบี้เหลืออีก 80,000 นะครับหูลุ้นมาก 80,000 กับ7ตัวฮะใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแต่ตรงนี้เหมือนยอดภูเขาแหลมเนี่ยนะครับมาทำให้พื้นที่แคบลงแล้วจอห์นวิกเขาหันหลังชนกันเนี่ยนะทำให้ซอมบี้ขึ้นมายากอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ได้ตบคนละนุบสองนุบอยู่นะครับก็น่าลุ้นอยู่นะครับว่า 70,000 ตัวจะเพียงพอไหมก็จะการเอาลืมชื่อเลยแล้วครับเนี่ย จอห์นวิกจอห์นวิกจะ7ตัวนะครับโอ้กำลังนวลเนียอยู่บนยอดภูเขาตรงนี้และนี่คือมุมสูงนะครับของสงครามมหาซอมบี้ vs จอห์นวิกนะครับท่านผู้ชมสุดจัดโคตรมันเลยนะครับเป็นอะไรที่มันมากนะครับเป็นการจำลองการต่อสู้ที่แบบโคตรอีพิกนะครับตามชื่อเกมเลยนะฮะท่านผู้ชม นี่มันแบทเทิลอีพิกที่แท้ทรูนะครับยิงกันกระจุยกระจายนะครับกันไปข้างหนึ่งเลยนะฮะ โอ้ทุกผู้ชมดูซอมบี้ตรงนี้มันตายแล้วมันกิ้งลงมาเรื่อยตายมันกิ้งลงมานะครับตอนนี้นะครับจนบิ๊กเหลือ5คนเท่านั้น5คนสุดท้ายที่อยู่บนยอดตรงนี้นะครับและซอมบี้อีก 50,000 ตัวนะครับถ้าเกิดซอมบี้ใช้ 10,000 ตัวในการฆ่าซอมบี้ไม่ใช่ดิซอมบี้10,000 ตัวฆ่าจอห์นวิกได้คนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าสูสีมากๆเลยมาดูกันว่าซอมบี้ 52,000 ตัวกับจอห์นวิกอีก5คนเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแต่น่าสนใจมากนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับจอห์นวิกอยู่บนยอดสูงสุดเนี่ยเขาอาจจะสามารถยิงด้านล่างแล้วก็ทะลุยิงทีหลายๆตัวได้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าซอมบี้อาจจะแพ้ก็ได้นะครับใครจะรู้ตอนนี้มันน่าลุ้นมากเลยนะครับขอสิ่งจอห์นวิกหน่อยจอห์นวิกโอ้โหหรือมีคนเหลือเลือด 5,000 คนนี้เหลือเลือด 5,000 เช็คก่อนคนนี้เหลือเลือด 4,000 มีลุ้นนะเนี่ยนะครับเหลือเลือดกันประมาณคนละ 5,000 นะครับก็ซอมบี้ตบตุบตับเลยครับโอ้โหแล้วก็เหลือละออขึ้นกันอีกเยอะเลยครับ 40,000 ตัวสุดท้ายตรงนี้ดูมุมสูงนะครับแคบลงมาเยอะเลยนะครับจากรับสู้ลูกหูลูกตานะครับตอนนี้ซอมบี้ออเหลือยอดตรงนี้นะครับยิงกันเป็นยอดภูเขาเลยทีเดียวโอ้โหยอดนี่ฮะซัดกันหนุบหนับนะครับตอนนี้เหมือนไอ้นี่แหละพีระมิดซอมบี้เนี่ยพีระมิดซอมบี้ฮะตอนนี้ตายไปอีกหนึ่งแล้วนะครับผู้ชมตายไปอีกหนึ่งแล้วนะครับสำหรับจอห์นวิกเหลือ4เท่านั้นนะครับแต่ซอมบี้เหลือ 39,000 นะครับไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะครับที่จะจัดการจอห์นวิกอีก4คนนะครับโอ้เราไปถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโคตรมันเลยฮะโอ้ดูซอมบี้ยังตกเป็นนุ่มนับนะครับผมขอสิ่งซอมบี้สักคนลบจะตบจอห์นวิกจะขึ้นไปตบจอห์นวิกจะขึ้นไปตบจอห์นวิกตบสักตีนึงเลยได้ตบทีละ50นะครับ50โอ้ยตอนนี้จอห์นวิกเหลือ3คนก็ฝูงซอมบี้มหาศาลอู้ดูแล้วโดนยิงไม่ทันฮะโดนตบปีอยู่3ตัว2แล้วฮะเรือ2แล้วเอาละครับตอนนี้ยิงซอมบี้รอบข้างนิ่งแล้วนะครับยิงไม่ทันแล้วนะครับกำลังโดนตบตีอยู่มาดูจุดจบกันนะครับคิดว่าจอห์นวิกน่าจะสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าซอมบี้เหลือ 30,000 ตัวกับ2ตัวที่จะต้องสู้กับการขึ้นมาบนยอดภูเขาเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้จอห์นวิกก็ยังสู้ชีวิตอยู่นะครับแต่โดนซอมบี้สู้กลับนะครับกำลังโดนทุบตีอยู่นุ่มนับมากๆนะครับแต่ก็ยังยิงซอมบี้ตายเป็นเบื่ออยู่นะครับจอห์นวิกมันเทพจริงๆเลยนะครับแต่จะไปสู้ฝูงซอมบี้เป็นล้านได้ยังไงเหลือตัวเดียวสุดท้ายฮะเรียบร้อยฮะชัยชนะนะครับเป็นของซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีใครทายถูกกันบ้างนะครับใครที่ทายถูกเนี่ยก็ยกนิ้วให้เลยครับคุณเป็นคนที่เก่งมากๆในการคาดเดาวันนี้มีมานี้ครับสำหรับเกมการจำลองการต่อสู้นะครับสำหรับซอมบี้เป็นล้านตัว vs จอห์นวิก 20 คนนะครับกับเกม Ultimate Epic Battle Simulator นะครับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้อะไรสู้อะไรนะครับคอมเมนต์ก็ไปได้เลยนะครับจากคลิปที่แล้วที่เล่นกันไปนะครับก็เห็นคอมเมนต์แล้วที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะได้เริ่มมาทำกันในคลิปหน้าต่อไปเนาะใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนรีวิวตัวละครเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันมาเยอะนะครับเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการบ่งบอกคุณภาพของวิดีโอนี้นะครับมันจะได้ไปแจ้งเตือนให้คนอื่นๆได้เข้ามาดูอีกนะครับและถ้าเกิดใครอยากพากคอนเทนต์ในช่องเรานะครับก็สามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย